ไอ้ฝรั่งนี่ต้องจัดให้แบบนี้ทำไมต้องจัดการเลือกตั้งโดยใช้งบหลายพันล้านบาทประเทศกูเอาเงินบ้านมึงมาเลือกตั้งเลยมึงได้เดือดร้อนเป็นนักเป็นหนาหนิมีกกต.ที่โจมตีฝ่ายเดียวหรือว่าตั้งใจหักหน้าประชาชนกูถามจริงๆเถอะถ้าคนที่ไม่ได้เลือกพรรคที่มึงชอบเนี่ยไม่ใช่ประชาชนใช่ไหมต้องเลือกพรรคที่มึงชอบใช่ไหมจริงๆทำไมต้องจัดการเลือกตั้งโดยใช้งบหลายพันล้านบาทจากภาษีประชาชนถ้าพลจะถูกยกเลิกไอ้ฝรั่งนี่ต้องจัดให้แบบนี้ฝรั่งมึงพูดอะไรคนไทยไม่เข้าใจมึงเลยมึงบอกว่าเลือกตั้งมาเสียเงินเป็นพันพันล้านพิธาได้ที่หนึ่งแต่ไม่ได้เป็นนายกเสียเวลาเสียเงินเปลืองภาษีประเทศกูเอาเงินมึงมาเลือกตั้งประเทศกูเอาเงินบ้านมึงมาเลือกตั้งเลยมึงได้เดือดร้อนเป็นนักเป็นหนาเนี่ยระบบการปกครองของทหารมีวุฒิสภาที่ถูกแต่งตั้งมีกกต.ที่โจมตีฝ่ายเดียวแล้วมันก็ยังพูดต่อว่ามีระบบทหารมีระบบวุฒิสภาโจมตีแต่พวกมันฝ่ายเดียวถามจริงๆเถอะมึงรู้หรือเปล่าว่าวุฒิสภาเนี่ยคนไทยลงประชามติ16ล้านมากกว่าเสียง14ล้านของพวกมึงอีกมึงจะเอามาอ้างอีกมีหลายองค์กรที่มีประโยชน์อันเดียวคือปฏิเสธจุดประสงค์ของประชาชนแล้วไอ้ฝรั่งก็พูดอีกว่ามีหลายองค์กรในประเทศไทยปฏิเสธจุดประสงค์ของประชาชนกูถามจริงๆเถอะถ้าคนที่ไม่ได้เลือกพรรคที่มึงชอบเนี่ยไม่ใช่ประชาชนใช่ไหมต้องเลือกพรรคที่มึงชอบใช่ไหมต้องเลือกพรรคที่มึงอยากให้เป็นนายกใช่ไหมเขาถึงจะถูกเรียกว่าเป็นประชาชนเนี่ยนี่กูถามจริงๆเถอะหรือว่าตั้งใจหักหน้าประชาชนถึงจะทำให้อ่อนน้อมแล้วมันก็บอกอีกว่าตั้งใจจะหักหน้าประชาชนใช่หรือไม่เอาหน้าแอดมินที่สันติสุขของกูมาขึ้นด้วยอ่ะโทษนะถ้าท่านผู้ชมรู้จักถ้าคุณรู้จักฝรั่งคนนี้นะครับคุณจะรู้นะครับว่านายคนนี้เนี่ยคือคนที่ตัวเองกำลังจะโดนคดี112แล้วต้องละเหตุเพ่นหนีออกไปนอกประเทศตัวเองถูกเชหัวออกไปนอกประเทศอยู่ประเทศไทยไม่ได้มีหน้ามาวุ่นวายมาเรื่องอะไรในประเทศไทยครับถามจริงๆครับไอ้ฝรั่งนี่ต้องจัดให้แบบนี้ทำไมต้องจัดการเลือกตั้งโดยใช้งบหลายพันล้านบาทประเทศกูเอาเงินบ้านมึงมาเลือกตั้งเลยมึงได้เดือดร้อนเป็นนักเป็นหนาหนิมีกกต.ที่โจมตีฝ่ายเดียวหรือว่าตั้งใจหักหน้าประชาชนกูถามจริงๆเถอะถ้าคนที่ไม่ได้เลือกพรรคที่มึงชอบเนี่ยไม่ใช่ประชาชนใช่ไหมต้องเลือกพรรคที่มึงชอบใช่ไหม